คลิปตอนนั้นหญิงกลางคนเบิกตากว้างผมเองก็ตกใจได้ยินไปไข่พูดต่อสามีคุณสูบบุหรี่มากเกินไปไม่รักษาสุขภาพท่านผู้เฒ่าเห็นมานานแล้วและร้อนใจมากประมาณว่าน่าจะเคยใช้วิธีบางอย่างเตือนสามีคุณแต่ไม่เป็นผลพอสามีคุณเสียชีวิตทำให้ฐานะบ้านคุณลำบากมากผู้เฒ่ายิ่งโมโหเป็นธรรมดาก่อนหน้านี้อยู่กันคนละพบกันไม่ได้ตอนนี้ได้โอกาสน่าจะเป็นหลายปีแล้วกระมังจึงเห็นได้ว่าตอนมีชีวิตอยู่ท่านผู้เฒ่าเป็นคนเด็ดขาดพูดคำไหนคำนั้นไม่งั้นคงไม่ถึงกับทำโทษให้คุกเข่านานขนาดนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าหญิงกลางคนฟังรู้เรื่องหรือไม่ถึงอย่างไรก็เพียกหน้าหงึกแต่ผมกลับกระจ่างในหัวปรากฏภาพเป็นฉากๆผมยังไม่อยากสอดคำจึงก้มหน้าจิบกาแฟไปไข่ไม่พูดอะไรอีกผมประมาณว่าเขากำลังแกล้งขู่ไปไข่ลุกขึ้นเช็คบิลและไม่สนใจที่หญิงกลางคนจะขอให้อยู่คุยกันต่อและเรียกผมกลับห้องพักหญิงกลางคนนั้นเดินตามเราจนถึงประตูลิฟต์ไปข้ายังคงสายหน้าบอกว่าเรื่องนี้บอกชัดเจนแล้วพวกคุณกลับไปจัดการเองก็พอหญิงกลางคนจึงได้แต่จากไปอย่างซึมเศร้าพอถึงห้องผมยังไม่ทันนั่งลงก็รีบถามไปข้าว่าเดาออกได้อย่างไรเขาจุดบุหรี่มวนหนึ่งผมเห็นแล้วก็อยากเหมือนกันจึงไม่สนใจมะเร็งปอดและจุดสูบบุหรี่เช่นกันไปใครบอกว่าควันบุหรี่ในบ้านนั้นย่อมตรงไปหาชายคนนั้นแน่แต่พอถึงก็โดนไล่กลับจึงเห็นได้ชัดว่าในบ้านมีผี2ตัวตัวหนึ่งอยากสูบบุหรี่แต่อีกตัวไม่สูบและอยู่ที่มุมบ้านทั้ง2ตัวของ2สิ่งนี้ไม่ดุจึงไม่รู้สึกเขาขี้เกียจทำพิธีอะไรจึงวิเคราะห์ด้วยสายตาหลังควันลอยถึงมุมบ้านแล้วในทิศทางลงล่างจากความสูงของผู้หญิงคนหนึ่งประมาณว่าหยุดอยู่ตำแหน่งระหว่างอกกับท้องนี่ไม่สมเหตุสมผลดังนั้นผีนั่นน่าจะนั่งอยู่หรือไม่ก็คุกเข่าจึงยังไรก็ไม่ใช่ยืนอยู่แน่พอนึกเชื่อมโยงถึงสภาพของคนครอบครัวนี้ควันถูกไล่กลับมาแสดงว่าผีอมควันโดนบังคับรวมๆแล้วจึงสรุปได้เช่นนี้การคุกเข่าสำนึกผิดที่มุมห้องไม่มีอะไรพิเศษสมัยโบราณครอบครัวที่เข้มงวดต่างมีวิธีลงโทษเช่นนี้เพียงแต่ปัจจุบันไม่ค่อยมีแล้วผมฟังแล้วรู้สึกฝืนไปหน่อยแต่สรุปแล้วพอจะมีเหตุผลผมจึงถามว่าถ้าของนั้นไม่เป็นพิษภัยแล้วเรื่องเด็กในบ้านเป็นหอบหืดคือเรื่องอะไรไปข้ายกเท้าขึ้นไขว่ห้างกล่าวผีนั้นไม่เพียงไม่เลวและยังเป็นผีดีด้วยนะเด็กนั้นปีนี้น่าจะมีเคราะห์หนักจนหายใจหายคอไม่ไหวถ้าไม่ใช่จมน้ำก็คงเป็นไฟไหม้จึงใช้วิธีนี้เตือนคนในบ้านละมั้งถึงอย่างไรก็อยู่กันคนละพบพวกเขาคงไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเหมือนกันจึงได้แต่ทำแบบนี้พอเราแน่นออกจากบ้านก็พ้นขอบเขตที่มันควบคุมย่อมเป็นปกติดีไม่งั้นแกลองว่ามาทำไมพออยู่ในบ้านเด็กถึงหายใจไม่ออกทั้งวันแล้วทำไมไม่เคยมีครั้งไหนต้องส่งโรงพยาบาลเลยล่ะผมพยักหน้าสองสามีภรรยาเป็นคนดีย่อมได้รับการตอบแทนที่ดีตอนนี้เด็กคงมีเคราะห์ผมคิดว่าน่าจะช่วยให้พวกเขาผ่านด่านนี้ผมบอกไปไข่ไปตามที่คิดเขาก็เห็นด้วยแต่การสะเดาะเคราะห์นี้เขาทำไม่เป็นจึงได้แต่แนะนำให้สองสามีภรรยาไปหาคนมีวิชาช่วยทำเราพยายามสุดความสามารถแล้วยอมไม่ต้องละอายใจคุยจบผมจึงรีบโทรหาสองสามีภรรยาทันทีโทรอยู่เกือบครึ่งชั่วโมงผมใช้เวลา10กว่านาทีกว่าจะอธิบายให้พวกเขาเชื่อว่าเด็กกำลังมีเคราะห์แล้วใช้เวลาอีก10กว่านาทีอธิบายว่าพวกเราช่วยพวกเขาไม่ได้จริงๆกว่าจะวางสายผมก็เหงื่อออกเต็มหัวบ้านหลังนี้ได้มาอย่างง่ายดายแต่ผมไม่รู้สึกดีใจเพราะไม่ได้ช่วยอะไรสามีภรรยาคู่นั้นเลยผมรู้สึกไม่สบายใจด้วยซ้ำหลังเซ็นสัญญาผมก็ไปไข่จึงเดินทางกลับทำงานตามอาชีพของเราต่อไปกลับมาแล้วงานยุ่งเหมือนเดิมบ้านทยอยเข้ามาแต่ก่อนที่ผมจะรับบ้านหลังต่อไปเกิดเหตุแทรกซ้อนเล็กน้อยมีคนคุ้นเคยคนหนึ่งมาหาผมบอกว่าในร้านของเขามีบางอย่างอาละวาดคนคนนี้เปิดร้านสักรีดมีเครือข่ายทั่วประเทศจัดเป็นธุรกิจค่อนข้างไฮเอนด์แม้ราคาจะไม่ถูกแต่การค้าดีมากที่ตั้งของร้านอยู่ใกล้บ้านผมนี่เองชุดสูทกับเสื้อหนังของผมส่งซักร้านนี้เป็นประจำเท่าแก่เป็นคนทางภาคใต้ค้าขายเก่งมากทุกครั้งที่ผมไปเป็นต้องทักทายผมถามถ่ายสารทุกข์สุขดิบและชวนคุยนานวันเข้าจึงคุ้นเคยกันครั้งนี้เขาเอ่ยปากกับผมเอง
ผมเกรงใจที่จะบ่ายเบี่ยงจึงได้แต่ลากไปไข่ไปดูด้วยเดิมทีผมคิดว่าน่าจะไม่มีอะไรคนค้าขายค่อนข้างงมงายปกติเคยฟังผมเล่าเรื่องผีสางเทวดาไม่น้อยจึงอาจตกใจไปเองดังนั้นผมจึงตั้งใจว่าแค่จะไปดูสักหน่อยให้เขาสบายใจก็พอนึกไม่ถึงว่ากลับทำให้ผมได้พบกับสิ่งประหลาดผมนัดไปไข่พบกันที่ร้านถึงอย่างไรร้านก็อยู่ไม่ไกลเราจึงไม่ได้รีบชวนเท่าแก่ร้านสักรีดออกมากินข้าวที่ค่อนข้างมีอัตลักษณ์ที่ร้านหนึ่งในบริเวณใกล้กับร้านสักรีดระหว่างนั้นเท่าแก่จะได้เล่าให้เหล่าฟังและไปไข่จะได้รับรู้ล่วงหน้าเท่าแก่นับถือคนทำอาชีพอย่างเรามากยังไม่ทันเริ่มก็ยกหย่อปอปั้นเป็นการใหญ่หลังจากนั้นบอกเราว่าร้านของเขามีเครื่องซักผ้าทั้งหมด5เครื่องแต่ไม่รู้ทำไมเครื่องที่ตั้งอยู่ในสุดมีปัญหาคือเสื้อผ้าที่ผ่านการซักของเครื่องนั้นมักมีกลิ่นแปลกๆเหม็นมากตอนแรกเขายังไม่รู้จนกระทั่งลูกค้ามาต่อว่าถึงได้รู้จึงลองตรวจสอบเครื่องดูในนั้นก็ไม่มีสิ่งแปลกปลอมหรือของสกปรกแต่อย่างใดดมดูก็ปกติเขาจึงคิดว่าน่าจะเสื้อผ้าของลูกค้าเองคงมีตกค้างในกระเป๋าลืมล้วงออกตอนยังไม่ซักไม่รู้สึกหลังซักแล้วอบแห้งแล้วทำให้ละลายกลิ่นจึงระเหยออกมาดังนั้นเท่าแก่จึงขอโทษขอโพยและรับปากลูกค้าว่าจะซักให้ใหม่โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเรื่องนี้จึงยุติลงหลังจากนั้นเท่าแก่เคยตรวจเช็คดูโดยพื้นฐานแล้วล้วนเป็นลูกค้าขาประจำและพักอาศัยบริเวณใกล้เคียงไม่เหมือนตั้งใจมาหาเรื่องและอุปกรณ์ของใช้การซักล้างในร้านเขาก็ปกติดีสุดท้ายตรวจเช็คไม่พบอะไรจึงเลิกลาไปแต่เรื่องยังไม่จบตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเสื้อผ้าของใครก็ตามที่ผ่านการซักของเครื่องดังกล่าวล้วนมีกลิ่นแปลกๆคราวนี้เท่าแก่รับผิดชอบไม่ไหวประการแรกเสื้อผ้าที่ส่งมาซักล้วนไม่ใช่ของราคาถูกขายแบกกระดินลูกค้าบางคนนิสัยดีขอโทษขอโพยอธิบายหน่อยก็แล้วกันไปแต่ลูกค้าบางคนจู้จี้เอาจริงจะให้เขาชดใช้ให้ได้เขาจึงถือว่าเป็นคราวสวยของตนเองประการต่อมาคือหลังเกิดเรื่องแล้วการค้าของเขาได้รับผลกระทบอย่างหนักลูกค้าหลายคนเลิกใช้บริการไปเลยที่ทำให้เขาจนปัญญายิ่งกว่านี้คือเขาเคยหาช่างเฉพาะกิจจากโรงงานมาดูให้อุปกรณ์ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดช่างก็ช่วยอะไรไม่ได้เครื่องซักผ้านี้ราคาแสนกว่าหยวนถ้าทิ้งไว้เฉยๆไม่เพียงเห็นแล้วกลุ้มใจและกำลังการผลิตของร้านก็ลดลงโดยปริยายสุดท้ายเขาไม่รู้จะทำอย่างไรดีจึงหาสินแสชื่อดังในเมืองมาช่วยดูให้ตอนนั้นเขาไม่ได้คิดจะติดต่อผมคิดอยู่ว่าผมงานยุ่งเรื่องนี้คงไม่ต้องให้ผมออกโรงเองแต่หลังสินแสใหญ่มาดูแล้วก็ไม่ได้ทำพิธีอะไรแค่จุดบุหรี่มวนหนึ่งแล้วเดินดูวนดูร้านรอบหนึ่งนำเสื้อผ้าตัวเองลงเครื่องซักครั้งหนึ่งพอเอาออกมาก็ฝันทงเลยว่าในนี้มีกลิ่นคนตายเขาแก้ไม่ได้อย่างอื่นเขาไม่รู้แล้วรีบจากไปโดยไม่เอาเงินด้วยซ้ำคราวนี้เท่าแก่เหงื่อตกไม่กลัวคนไม่รู้เรื่องพูดหมื่นคำกลัวแต่คนรู้วิชาพูดคำเดียวเรื่องหลังเรื่องนี้แล้วอย่าว่าแต่ทำการค้าเลยเขาอยู่ในร้านยังอกสั่นขวัญผวาทุกวี่วันถ้าเป็นเมื่อก่อนบางครั้งขี้เกียจกลับบ้านเขามักเล่นเกมไพ่ออนไลน์คอมพิวเตอร์ในร้านแต่คราวนี้เป็นตายก็ไม่กล้าแล้วและไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่าเขามารู้สึกว่าหลังฝ่ามือที่เครื่องนั้นมักส่งเสียงประหลาดเป็นที่นี้อยู่หลายวันในที่สุดจึงมาหาผมฟังแล้วชักงงเครื่องซักผ้ามีผีเพิ่งเคยได้ยินเป็นครั้งแรกแม้เครื่องซักแห้งกับเครื่องซักน้ำจะไม่เหมือนกันแต่ผมลองค้นเน็ตดูปรากฏว่าโดยทฤษฎีแล้วคล้ายกันไม่ได้มีชิ้นส่วนเพิ่มขึ้นแต่อย่างใดผมมองดูไปไข่เห็นสีหน้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงดูเหมือนจะไม่เชื่อเรื่องตึงมือจึงเลิกคิดและชูจอกชนแก้วกันเนื่องจากตอนบ่ายมีงานต้องทำเราจึงดื่มกันไม่มากหลังอิ่มแล้วพักครู่หนึ่งจึงเดินตรงไปเข้าร้านสำหรับผมแล้วร้านนี้คุ้นชินมากไม่ต้องให้เฒ่าแก่แนะนำหลังเข้าไปแล้วผมก็อธิบายคร่าวๆกับไปไข่เห็นเครื่องซักผ้าเครื่องที่5ตั้งอยู่ด้านในสุดไม่มีอะไรพิเศษตั้งอยู่กับที่เหมือนเคยไปไข่เดินดูรอบหนึ่งไม่ถึงครึ่งนาที
เพราะร้านสักรีเล็กนิดเดียวอยู่แล้วแถมยังตั้งเครื่องซักผ้าหลายเครื่องกินพื้นที่ไปหมดบริเวณที่เคลื่อนไหวได้จึงเหลือนิดเดียวดูเสร็จเราก็กระซิบหารือกันตอนนี้เจ้าแก่กลัวมากผมกลัวว่าเกิดไปไข่เห็นอะไรแล้วระบุออกมาเท่าแก่อาจตกใจจนเป็นอะไรไปก็ได้ผมจึงกระซิบถามไปไข่เครื่องซักผ้าเป็นยังไงมีใครซุกอะไรเอาไว้ในนั้นไหมความจริงความรู้สึกแรกของผมคือเครื่องซักผ้ารูปร่างเหมือนโลงศพแต่ถ้าเกิดเรื่องจริงน่าจะมีใครกลั่นแกล้งเอาสัมภเวสีซึ่งไม่มีที่มาที่ไปมาไว้ในเครื่องซักผ้าไปไข่บอกว่าไม่เหมือนเดินเข้าไปบอกให้เฒ่าแก่เปิดฝาเครื่องออกแล้วยื่นมือเข้าไปควานดูหันมาถามว่าเครื่องนี้เป็นเครื่องใหม่หรือเฒ่าแก่พยักหน้าไปไข่ถามอีกก่อนเกิดเรื่องเคยมีคนแปลกๆเอาเสื้อผ้ามาส่งซักไหมเฒ่าแก่ย้อนคิดครู่หนึ่งบอกว่าไม่มีลูกค้าล้วนเป็นคนคุ้นเคยและเขาจำแม่นแม้จะมีคนแปลกหน้ามาบ้างแต่ก็จำได้ว่าหน้าตาเป็นอย่างไรตอนนี้นึกดูแล้วไม่มีใครท่าทางแปลกๆไปไข่ร้องว่าดีแล้วเงียบไปผมคิดว่าตรรกะของไปไข่ไม่ผิดเรื่องนี้ถ้าไม่ใช่เฒ่าแก่ทำเองก็ต้องเป็นคนนอกแน่และที่เป็นไปได้มากที่สุดก็คือลูกค้าผมจึงถามเฒ่าแก่งั้นพนักงานของคุณล่ะคุณเคยหักค่าแรงเขาไหมคนงานที่มาจากหมู่บ้านส่วนมากหน้าตาธรรมดาแต่ไม่แน่ว่าอาจเรียนรู้เล็กน้อยจากผู้เฒ่าผู้แก่ในตระกูลใช้ทำร้ายคนได้เหลือเฟือทีเดียวเฒ่าแก่รู้สึกมันถูกใส่ร้ายโอดครวญผมเป็นคนยังไงคุณไม่รู้หรือผมดีกับพนักงานจะตายเอาใจใส่ทุกอย่างเป็นไปไม่ได้ที่จะมีใครจองล้างจองผ่านผมย้อนคิดดูก็ใช่นะเมื่อก่อนบางครั้งมาที่นี่เจอเฒ่าแก่กำลังกินข้าวกับพนักงานบางครั้งพนักงานป่วยเฒ่าแก่เนี่ยยังอุตส่าห์ทำซุปให้กินด้วยตามหลักแล้วไม่น่าจะมีใครคิดแก้แค้นเพิ่มถามความเห็นไปไข่ไปไข่หัวเราะบอกว่าคงต้องรอตกค่ำถึงจะรู้เพิ่มเห็นเขาหมายถึงจะมาดูตอนกลางคืนจึงอธิบายกับเฒ่าแก่ตามหลักวงการของเราต้องกลางคืนถึงจะดูออกดังนั้นถ้าคุณเชื่อใจเราก็โปรดมอบกุญแจให้เราแล้วคุณก็กลับไปพักให้สบายที่บ้านรอฟังข่าวเฒ่าแก่ยอมตกปากรับคำทันทีและมอบกุญแจร้านให้เราแสดงว่าไว้ใจเรามากยังไม่ทันข้ามก็จองโต๊ะโรงแรมที่เราพักเลี้ยงมือข้ามแล้วก็กลับบ้านไปหลังเฒ่าแก่ไปแล้วในร้านจึงเหลือเราแค่2คนผมพลิกป้ายปิดหน้าร้านและเดินเข้าไปดูเครื่องซักผ้าเครื่องนั้นผมไม่มีความรู้กับเครื่องนี้คลำดูหน้าหลังไม่พบอะไรเลยเรื่องกลิ่นซึ่งสำคัญที่สุดผมก็ทดสอบจนแน่ใจนอกจากกลิ่นน้ำยาซักแห้งที่เฒ่าแก่ใช้แล้วไม่มีกลิ่นอื่นปะปนเลยไปไข่นายจะทำยังไงตอนกลางคืนผมเปิดปิดฝาเครื่องแล้วจุดบุหรี่ยังจะทำอะไรอีกเดี๋ยวแกกลับบ้านไปเอาเสื้อสักหลายชุดจำไว้เสื้อกางเกงเอามาให้หมดไปไข่กล่าวจะเอาเสื้อผ้าฉันลงซักก็ได้แต่แกต้องซื้อให้ฉันใหม่แกก็รู้นี่นาไปสำอางอย่างฉันใส่แบรนด์อะไรผมนึกดูช่างแม่งเธอเสื้อผ้าตัวเองยังรู้ราคาคืนใช้ของไปไข่อาจต้องเสียเงินอีกมากตอนนี้ยังกลางวันจอมอยู่ที่นี่ก็ไร้ประโยชน์เราจึงกลับบ้านผมก่อนรอให้ฝ่ามืดการรอเวลายังสบายพอควรรอจนถึงทุ่มกว่าเราจะกินข้าวกับเฒ่าแก่ตามที่นัดกันไว้เฒ่าแก่คนนี้ตั้งใจจะคบเราเป็นเพื่อนไม่กำชับโน่นนี่เช่นอย่าทำเครื่องพังอะไรทั้งนี้นำซ้ำยังบอกให้เราตามสบายไม่ต้องกลัวของเสียหายออกจากโรงแรมก็ร่วม3ชั่วโมงแล้วคราวนี้เราไม่ได้ดื่มผมหยิบกุญแจแล้วบอกลาเฒ่าแก่ตรงปากทางเข้าหมู่บ้านเปิดประตูเหล็กม้วนของร้านสกรีดมุดเข้าไปพร้อมไปไข่แล้วจึงดึงประตูลงในร้านมืดสนิททันทีผมรู้ว่าสวิตช์ไฟอยู่ตรงไหนไปไข่กลับห้ามผมเปิดไฟตนเองคลำไปที่เครื่องซักผ้าเครื่องนั้นผมแปลกใจที่เขาจดจำรายละเอียดในร้านตั้งแต่กลางวันและรีบตามไปเดินถึงหน้าเครื่องซักผ้าไปไข่ลวงเสื้อผ้าของผมออกจากถุงพลาสติกเขาถามวิธีซักแห้งก่อนเพราะต้องใช้เวลาพักหนึ่งเราไม่มีเวลาแช่น้ำยาซักแห้งก่อนจึงจุ่มพอเป็นพิธีแล้วโยนเข้าเครื่องเลยและแล้วทั้งร้านก็เหลือแต่เสียงการทำงานของเครื่องผมเงี้ยวหูฟังดูเหมือนไม่มีเสียงแปลกๆตามที่เฒ่าแก่บอก
แต่เริ่มได้ยินเสียงคนเดินผ่านประตูเหล็กเป็นบางครั้งดูเหมือนกินข้าวแล้วไปเดินเล่นกลับมาตรงนี้เป็นทางผ่านเข้าหมู่บ้านผมนึกในใจว่ายังดีที่แถวนี้ไม่มีอาซิมอาซอออกมาเต้นระบำออกกำลังกายไม่งั้นในร้านมีเสียงอะไรก็คงจะไม่ได้ยินกระบวนการของเครื่องคงไม่ต้องเล่าเรารอจนสิ้นสุดโปรแกรมเครื่องหยุดลงและรีบเปิดฝาออกดูเสื้อผ้าไม่มีกลิ่นแปลกๆแต่อย่างใดเรามองหน้ากันในความมืดผมจ้องเขาดูเหมือนเขาก็กำลังจ้องผมผมกล่าวเวลาไม่ถูกมั้งแต่ปกติเท่าแก่ไม่เคยสภาพเวลานี้น่าจะเป็นกลางวันถึงจะถูกไปไขว่าไม่ใช่เราสองคนไม่ใช่คนธรรมดาเผลอๆเพราะนายขี้เหร่จนผีกลัวก็ได้ไปไขจุดไฟแช็กอย่างระมัดระวังแสงลิบรีส่องทั่วบริเวณไปไขกล่าวงี่เง่าฉันจะเฝ้านายเองนายยื่นหัวเข้าไปดูได้ไหมของบางอย่างคลำไม่รู้อ่ะแต่เผลอๆมองเห็นได้นะหาเอ้ยเสื้อผ้าก็ของผมแม่งตอนนี้ยังจะเอาตัวผมด้วยหรือผมสั่นหัวแรงๆกล่าวเอาอย่างนี้นายยื่นหัวเข้าไปผมจะคอยดูข้างหลังเกิดมีอะไรฉุดนายเข้าไปจะได้ซักล้างกากเดนของนายซะเลยไปไข่หัวเราะฮึฮึจุดบุหรี่แล้วพูดงั้นเรารอกันสักพักก่อนขณะรออยู่ใบไข่จุดไฟชักเป็นครั้งคราวและแล้วเวลาก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วจน5 ทุ่มกว่าระหว่างนี้ไม่มีอะไรทำบังเอิญคืนนี้ไม่มีอะไรจะคุยสองคนจึงไม่พูดไม่จาผมจึงถือโอกาสพลิกดูโน่นนี่ในร้านถึงอย่างไรผมไม่หยิบช่วยเงินทองของมีค่าก็แล้วกันในร้านมีเสื้อผ้าแบรนด์เนมไม่น้อยรูปแบบทันสมัยผมคลำดูหลายตัวความจริงวัสดุคล้ายกันจึงหมดความสนใจและนั่งลงตามเดิมไปไข่ดูนาฬิกาแล้วบอกว่าเราลองอีกทีลุกขึ้นเอาเสื้อผ้าผมโยนเข้าเครื่องซักอีกรอบครั้งนี้ไม่ต่างกับครั้งก่อนเสียงเครื่องทำงานทำผมลำคาญคนเราอยู่ในความมืดยาวนานมักมีผลต่ออารมณ์ยังดีที่ข้างนอกคนเริ่มมากขึ้นยังคงเหมือนเดิมเดินกันเป็นกลุ่มเล็กผมฟังแล้วค่อยสบายใจหน่อยเพิ่งจะถอนในใจจู่ๆก็รู้สึกผิดปกติสถานที่นี้ไม่เหมือนที่อื่นผมคุ้นเคยมากเพราะผมพักอยู่ที่นี่ตอนนี้ใกล้เที่ยงคืนแล้วใครจะไปเดินเล่นจนบ่ายนี้เพิ่งกลับหรือต่อให้มีก็มีไม่น่ามากขนาดนี้ผมจึงเดินไปเงี้ยหูฟังที่ประตูเพราะว่าเสียงออกจ่าวแจ่อยู่บ้างแต่ไม่ได้ยินเสียงพูดคุยเลยนั่งหัวผมชาเด็กรีบลุกไปฉุดไหลไปไข่ไปไข่ข้างนอกไม่ปกตินะทำไมถึงมีคนผ่านเยอะแยะแบบนี้ล่ะผมไม่กล้าพูดเสียงดังเพราะกลัวข้างนอกได้ยินชิไปไข่ทำนิ้วให้ผมเงียบเสียงจุดไฟแช็กส่งสายตาให้ผมหลบไปหลังเครื่องซักผ้าแล้วดับไฟแช็กปฏิกิริยาชนิดของไปไข่พิสูจน์แล้วว่าผมไม่ได้คิดไปเองผมจึงรีบแวบไปนั่งลงที่หลังเครื่องเครื่องนี้ใหญ่พอดูและตั้งที่มุมจึงบังผมมิดพอดีถ้าไม่ใช่คนหาแบบปูพรมจะหาผมไม่พบแน่ผมนึกในใจว่าแล้วเกิดที่หาผมไม่ใช่คนล่ะเพิ่งนั่งลงได้ไม่นานไปไข่ก็เบียดชิดผมเครื่องนี้ใหญ่พอแต่จะบางคนสองคนคงยากอยู่ผมกลัวว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายหรือชายเสื้อจะโผล่ออกไปเราสองคนจึงได้แต่ขดตัวในท่าประหลาดผมรู้สึกเครื่องสั่นเล็กน้อยผ่านไปราว1 นาทีผมรู้สึกอุณหภูมิในร้านจู่ๆก็หนาวเย็นผมขนลุกสู้ความรู้สึกเช่นนี้คุ้นมากไม่รู้ในร้านมีอะไรผมกระทุ้งไปไข่จู่ๆได้ยินเสียงในร้านมีคนร้องไห้สะอึกสะอื้นอยู่อีกข้างของเครื่องนี้เองเสียงร้องไห้ไม่ดังนักแต่เศร้าโศกมากเดี๋ยวดังเดี๋ยวหายบางครั้งได้ยินถนัดหูผ่านไปอีกวินาทีเงียบสนิทยากจะจินตนาการว่าเป็นสีหน้าท่าทางอย่างไรผมยังไม่ทันตกใจก็ได้ยินเสียงโครมครั้งหนึ่งมีคนตบเครื่องอย่างแรงจากนั้นก็ตบครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ติดต่อกันไม่ขาดระยะผมเกือบพุ่งตัวออกจากหลังเครื่องซักผ้าสิ่งนี้เหมือนเสียงนกหรือค้างคาวชนหน้าต่างบ้านผมตอนผมยังเด็กแต่ทำไมถึงมีเสียงสัตว์ปีกในร้านนี้สำหรับผมแล้วความเป็นไปได้อย่างเดียวคือมีคนกำลังใช้มือตบฝาหน้าของเครื่องซักผ้าไปไข่พุ่งออกไปก่อนผมยังไม่ทันตั้งตัวไฟทั้งร้านก็ติดพรึบและเสียงเหล่านั้นก็เงียบกริบพร้อมกับไฟที่สว่างผมรู้สึกว่าครั้งนี้ไปไข่รวดเร็วทันใจ
ผมเดินออกมาเห็นไปไข่กำลังจ้องเครื่องกับเม้งรอบข้างไม่มีใครเลยฝาเครื่องก็ไม่มีรอยใดๆผมไม่กล้าประมาทกระซิบถามไปไข่ผีล่ะตกใจหนีไปแล้วไปไข่ชี้ที่ประตูเหล็กม้วนพูดว่าน่าสนใจตอนนี้ถ้าเรียกเท่าแก่มาได้ละเครื่องนี้มีเลขสนัยผมไม่รอช้าลวงโทรศัพท์ออกมาโทรหาเท่าแก่ทันทีเห็นชัดว่าอีกฝ่ายบอกว่ายังไม่เข้านอนกริ๊งเดียวก็รับสายทันทีพอฟังผมเล่าแล้วก็รีบรุดมาเสื้อผ้ายังไม่ทันสวมใส่ให้เรียบร้อยด้วยซ้ำนาย2คนมานี่ยกเครื่องนี้ออกไปไปไข่ม้วนแขนเสื้อแล้วเข้าไปใช้หลังดุนผมกับเท่าแก่เห็นแล้วจึงออกแรงดันไปทางเดียวกันเรา3คนจึงขยับเครื่องออกจากช้าของนี่ดูแล้วใหญ่โตแต่หนักกว่าที่คิดและเปลืองแรงมากผมดันจนปวดไหล่ลังย้ายเครื่องออกบนพื้นเมดาฝุ่นฟุ้งไปทั่วไปไข่ก้มลงเป่าฝุ่นออกก็เห็นในฝุ่นซุกของสีดำเมื่อมชิ้นหนึ่งเอาไว้ความยาวราว10กว่าเซนกว้างราว 2-3 เซนผมเห็นเขายังคิดว่าขี้หมาขนาดยาวซิอีกพอดูให้ดีจึงพบว่าเป็นตะขาบตัวเบอร์เริ่มแต่ไม่รู้ตายตั้งแต่เมื่อไหร่แห้งกรังจะเหลือแต่ปล้องของลำตัวไปไข่ชี้นิ้วเขียดซากตะขาบออกอย่างรวดเร็วไปไข่กล่าวว่านี่คือต้นตอของปัญหาผู้ไหนแค่ดูก็พออย่าได้คิดเอาไปดองเหล้านะผมอดรอไม่ได้แม่งใครวะจะไปเอาของหน้าขยะแขยงนี่ไปดองเหล้ากินไปไข่พูดอีกตะขาบนี่ดูก็รู้ว่าตะบะแก่กล้าก็คือแบบที่พวกนายเรียกว่าบำเพ็ญเพียรมานานประมาณว่าจะผ่านด่านกรรมแต่ไม่สำเร็จจึงวิ่งมาพักฟื้นที่นี่ทว่ายังคงต้องตายสิ่งนี้ก็เรียกผีมาได้หรือผมไม่กล้าเตะตะขาบแล้วกลัวจะถูกพิษนั่งยองดูตะขาบดำทั้งตัวอย่างละเอียดไม่ใช่ดำแก้มแดงหรือแก้มเหลืองเหมือนตะขาบทั่วไปใช่แล้วมันนี่แหละของที่มีตะบะพอตายแล้วยังคงคับแค้นกว่าผีซะอีกพอตะบะแก่กล้าพูดง่ายๆก็คือประมาวาทคิดเป็นไปค่ายอัดบุหรี่ลึกแล้วพูดว่ามันคิดจะเรียกวิญญาณเร่ร่อนให้มาบูชามันดังนั้นซี่หญิงในร้านนี้ถึงได้ผิดปกติแต่มันนึกไม่ถึงว่าผีเร่ร่อนโง่ยิ่งกว่าเห็นซี่หญิงตรงนี้ผิดปกติแต่มีเครื่องสักผ้านี่หมุนไปหมุนมาคิดว่าเจอทางเข้าไปเกิดใหม่จึงมุดเข้าไปกลิ่นพวกนั้นก็คือพวกผีทิ้งเอาไว้ผมอ้าปากค้างใบไข่จึงยัดบุหรี่มวนหนึ่งใส่ปากผมเสียเลยเท่าแก่ไม่สูบได้แต่จ้องเราตาค้างเหมือนยืนไม่ติดคำตอบของเรื่องนี้ก็เป็นเช่นนี้ผมไม่เคยนึกมาก่อนเท่าแก่ตัวสั่นนั่งยองลงดูตะขาบแบบหนึ่งไม่กล้าลืมตาโตด้วยซ้ำใบไข่อยู่ข้างหลังเขาเห็นแล้วเบิกบานมากผมสูบบุหรี่จนหมดจึงพลันนึกขึ้นได้บัดนี้ทุกอย่างกระจ่างแล้วแต่ใบไข่ยังไม่ได้บอกวิธีแก้คิดว่านี่ต่างหากที่เท่าแก่เป็นห่วงที่สุดเพราะทางครอบครัวเลี้ยงอาชีพด้วยร้านนี้แหละผมลากใบไข่ไปข้างๆถามว่าจะแก้ไขอย่างไรผมกำชับเขาว่าให้เสียงเบาที่สุดดูเหมือนเท่าแก่จะขวัญอ่อนกว่าที่คิดใบไข่บอกว่าเรื่องนี้แก้ไขง่ายซากตะขาบอยู่ตรงนี้ใช้ไม่กวาดกวาดทีเดียวก็ออกไปแล้วแต่ที่ออกไปแค่ร่างถ้าจะส่งออกไปจริงต้องใช้สิ่งของ3อย่างผมชำเลืองดูเท่าแก่เขากำลังจ้องผมกับใบไข่อย่างตื่นเต้นผมจึงเร่งให้ไปไข่รีบบอกไปไข่บอก 1. ต้องการเด็กชายคนหนึ่ง 2. ไก่ต้มตึงตัว 3. ก้นของเท่าแก่ซองอย่างแรกผมฟังแล้วเข้าใจแต่อย่างที่3ผมชักร้อนใจทำไมฉันถึงไม่รู้แต่แรกว่านายมันวิตรฐานจะช่วยโอกาสหรือไงไปไข่รีบอธิบายว่าเรื่องก้นนี้ไม่ใช่เขาต้องการแต่บ้านหลังนี้ต้องการการจะส่งของนี้ออกไปอย่างแรกต้องเจ้าของร้านอยู่ด้วยและต้องนั่งให้เรียบร้อยหันไปทางประตูใหญ่ถ้าผิดพลาดเพียงเล็กน้อยซีของเจ้าของร้านจะไม่แกร่งพอของจะไม่ยอมไปเขาพูดเป็นวรรคเป็นเวรผมไม่รู้จะพูดอะไรอีกจึงได้แต่อธิบายให้เจ้าแก่ฟังคร่าวๆขอให้เขาให้ความร่วมมือเดิมทีเจ้าแก่พะหกงัวรับทุกอย่างแต่พอได้ยินว่าจะให้เขานั่งในร้านเป็นประธานก็สั่นหัวเป็นพันละวันผมกล่อมอยู่นานสองนานรับประกันความปลอดภัยเต็มร้อยสุดท้ายเขาจึงยอมรับปากไปไข่เห็นเราตกลงกันแล้วก็กวักมือบอกเลิกแถวเราสามคนจึงแยกกันที่หน้าร้านข้างนอกดึกแล้วดูเหมือนไฟถนนก็ไม่สว่างเหมือนเคยผมนึกถึงเมื่อกี้ได้ยินเสียงในร้านนึกอยู่ว่าไม่รู้นอกประตูเหล็กมีสภาพอย่างไร
คืนทุกแกเห็นเขาคงตกใจตายแง่แกตอนข้ามใบไข่นอนค้างบ้านผมบ้านผมไม่เคยมีคนอื่นพักค้างคืนนั้นแล้วจึงทำผมปรับตัวไม่ได้กลางคืนงัวเงียลุกเข้าห้องน้ำจู่ๆรู้สึกว่ามีคนอยู่ทำเอาผมสะดุ้งโยงวันรุ่งขึ้นกว่าจะตื่นก็ร่วมบ่ายจัดการอาหารมื้อเที่ยงง่ายๆแล้วผมกับใบไข่ก็ไปที่ตลาดแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ไกลมากไก่ตัวเป็นๆไม่มีขายในซูเปอร์มาร์เก็ตกว่าจะได้ไก่กลับมาก็เสียเวลาร่วมชั่วโมงทางด้านเท่าแก่เตรียมเด็กชายคนหนึ่งให้แล้วไม่ใช่ใครอื่นเป็นหลานลุงของเขาเองไม่รู้ว่าเขาขอยืมตัวจากบ้านเด็กได้อย่างไรผมเกรงใจจึงไม่ถามทุกอย่างพร้อมแล้วทุกคนจึงพากันเข้าไปในร้านเรายังคงพยายามทำตัว low profile เพราะเรื่องนี้คืนให้ใครรู้เข้าจะกระทบต่อการค้าไปไข่เลือกจุดหนึ่งในร้านบอกให้เท่าแก่ยกเก้าอี้มานั่งตัวตรงส่วนตัวเขาจูงเด็กเข้าไปข้างในเด็กคนนี้สนมากไม่ค่อยเชื่อฟังนักร้องโวยวายตามเรื่องตลอดเวลาไปไข่ไม่กล้าดุมากนักกลัวเด็กจะร้องไห้จนทำเรื่องราวแย่ลงผมจึงต้องวิ่งไปซูเปอร์มาร์เก็ตซื้อขนมมาเยอะแยะพอเด็กชายทำตามที่ไปไข่สั่งอย่างหนึ่งผมก็ให้ขนมชิ้นหนึ่งพอๆกับการฝึกสัตว์ในละครสัตว์ไปไข่มัดไก่ต้องอย่างแน่นหนาใส่ถุงให้เด็กชายถือไว้จากนั้นให้เด็กชายก้มลงเก็บซากตะขาบโดยทั่วไปเด็กซุกซนมักใจกล้าเป็นพิเศษเด็กชายไม่กลัวแม้แต่น้อยหยิบซากตะขาบขึ้นมาทันทีแถมยังแกว่งเล่นไปมาอย่างดีที่ไปไข่ตาไวไม่ให้เด็กปล่อยมือจากถุงไก่ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วไปไข่จึงพาเด็กเดินมาที่เบื้องหน้าเท่าแก่ให้เด็กคุกเข่าลงโขกหัวเดิมทีนี่เป็นส่วนที่ง่ายที่สุดของแผนเด็กคนนี้ตัวไม่โตอายุแค่ 8-9 ขวบและเท่าแก่ก็เป็นญาติผู้ใหญ่ตามหลักแล้วคุกเข่าโขกหัวน่าจะไม่มีอะไรปรากฏว่าเด็กไม่ยอมท่าเดียวไม่ว่าผมจะล่อด้วยขนมอย่างไรก็ไม่ยอมสุดท้ายเท่าแก่หัวไวล้วงแบงร้อยออกมาหลายใบบอกว่าเป็นเงินแต่เอียเด็กจึงยอมทำตามและโขกหัวหลายทีก็พอกล่อมแกล้มไปได้ต่อจากนั้นไปไข่ก็พาเด็กออกจากประตูตรงไปที่ถนนหลักของหมู่บ้านวางซากตะขาบไว้กับพื้นแล้วแก้มัดไก่ปล่อยออกจากถุงเด็กยังไม่ทันวิ่งไล่ไก่เล่นไปไข่ก็คว้าหมับอุ้มกลับเข้าร้านกลับถึงร้านไปไข่จุดบุหรี่มวนหนึ่งอย่างสบายอารมณ์ผมรู้ว่าปัญหาจัดการเสร็จแล้วขั้นตอนนี้ผมพอจะดูออกอยู่บ้างจึงไม่ต้องรอให้เขารีบอธิบายและยืนสูบบุหรี่รออยู่ข้างๆที่ร้อนใจจะแย่ก็คือตัวเท่าแก่ไปไข่ยังไม่ได้สั่งให้เขาลุกจากเก้าอี้เขาจึงไม่กล้าลุกดูท่านั่งจนก้นชาแล้วท่าทางจึงแปลกไปไข่สูบบุหรี่หมดมวนก็ปล่อยเด็กออกไปตอนนี้ไม่รู้วิ่งไก่วิ่งหายไปไหนแล้วพอมองผ่านกระจกหน้าร้านเห็นเด็กกำลังวิ่งเข้าหมู่บ้านจึงไม่กังวลแต่อย่างใดหันกลับมาดูไปไข่สั่งให้เท่าแก่ลุกขึ้นและเคลื่อนไหวในร้านได้แล้วขณะเดียวกันก็อธิบายให้เท่าแก่ฟังการส่งของพวกนี้ออกไปไม่ว่าจะเป็นเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือผู้ปีศาจาจรวมไม่ใช่เรื่องง่ายหลายสิ่งหลายอย่างในโลกเร้นลับเวลาเชิญมาง่ายมากแต่ถ้าจะส่งออกไปต้องมีพิธีรีตองไม่น้อยเหมือนกับพวกคนเล่นผีช่วยแก้วและเป็นเรื่องความจริงก็เพราะพิธีรีตองไม่ครบถ้วนจะเกิดเพศภัยส่วนกระบวนการที่เขาเพิ่งทำไปพูดง่ายๆก็คือใช้ซี่ยางของเด็กชายกับไก่ต้งเก็บตะขาบไก่ต้งเป็นตัวข่มตะขาบตามธรรมชาติอยู่แล้วจึงไม่ต้องอธิบายส่วนที่ให้เด็กชายเป็นคนเก็บซากเพราะเขาเองไม่อยากปูความแค้นกับตะขาบในเมื่อคลี่คลายได้โดยไม่ต้องใช้กำลังย่อมดีกว่าถือไก่ต้งไว้ก็ไม่ถึงกับทำให้ตะขาบบาดเจ็บสรุปแล้วก็คือพยายามรอมชอมที่สุดไม่ให้เสียไมตรีนั่นเองส่วนการให้เด็กชายโขกหัวให้เท่าแก่ซึ่งเป็นเจ้าของร้านเป็นการแสดงบารมีอย่างหนึ่งเมื่อสามารถทำให้เด็กที่คีบตนขึ้นมาโขกหัวคารวะกับอีกคนได้แสดงว่าอีกคนที่ว่าร้ายกาจกว่าเพียงแต่ยังไม่ได้แสดงออกเท่านั้นถ้าตะขาบรักดีลังออกไปแล้วย่อมไม่หวนกลับมาอีกไปไข่เล่าจบเท่าแก่ก็ถอนในใจยาวเห็นได้ว่าก่อนอันนี้เกรงขนาดไหนผมปลอบใจเขาคำสองคำเขาจึงนึกขึ้นได้จะเอาเงินให้เราแสดงความขอบคุณผมไม่ต้องการเงินเพราะไม่ได้หวังเอาเงินตั้งแต่แรกอยู่แล้วผมจึงบ่ายเบี่ยงแล้วบ่ายเบี่ยงอีกเท่าแก่เห็นผมไม่ต้องการจริงจึงล้วงบัตรเติมเงินค่าซักผ้าให้สองใบในนั้นมีเงินเท่าไหร่ผมไม่รู้คิดว่าเช่นนี้อาจทำให้เท่าแก่สบายใจขึ้นผมจึงรับเอาไว้
เรื่องราวคลี่คลายโดยราบรื่นเราสามคนจึงไปกินอาหารฝรั่งแถวนั้นมื้อหนึ่งบนโต๊ะเท่าแก่คงคำนับไปไข่ท่าทางเหมือนโขกหัวยิ่งกว่าที่เด็กคนนั้นทำเสียอีกคราวนี้ไปไข่ได้หน้าเต็มๆจึงดื่มกินอย่างเบิกบานจนกระทั่งส่งไปไข่จากไปผมกลับบ้านก็ไม่มีอะไรทำซักผ้าตลอดบ่ายเรื่องเมื่อคืนทำเอาผมคล่องอดคล่องใจไม่ได้เครื่องซักผ้านี้เหมือนปากทางเกิดใหม่หรือประมาณว่าคงต้องตายแล้วถึงจะรู้ได้